าง Google บอกว่าปัญหาช่องว่างระหว่างจอภาพกับบอดี้ของ Pixel 5เป็นเรื่องปกติอ้าวพบระบบการชาร์จไว120วัตต์ของ Xiaomi Mi 10 Ultra ทดสอบจริงแล้วใจไฟจริงๆแค่90วัตต์เท่านั้นเอ๊ะยังไงกันเนี่ยสวัสดีครับกับมาร์คเดียข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเย็นเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT ครับก่อนไปแล้วชมข่าวสารฝากเพื่อนกดถูกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยเพื่อจะพลาดข่าวสารที่เรามาอัปเดตแบบนี้ในทุกๆวันครับหลังจากที่ Pixel 5ทยอยส่งถึงมือผู้พรีออเดอร์ตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนตุลาคมนะครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย Google รุ่นที่กลับมาสร้างความพีคนะครับในเชิงลบอย่างไม่น่าเป็นไปได้เลยเนาะเพราะมีผู้ใช้งานจำนวนมากและหลายรายด้วยที่ได้ใช้ Pixel 5ของตนเองเนี่ยจะเห็นว่ามีช่องว่างระหว่างหน้าจอกับตัวบอดี้ของตัว Google เนี่ยเยอะมากเลยนะครับเขาก็เลยมีความกังวลว่าเอ๊ะมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้เนี่ยผลิตมาพลาดหรือเปล่านะครับล่าสุด Google ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวแล้วโดยให้ผลว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องตามปกติเลยเป็นการดีไซน์ของเราเองอะไรประมาณนั้นนะครับปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นใน Pixel 5ได้สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้แก่ผู้ใช้งานพร้อมทั้งยังมีการตั้งคำถามและความกังวลใจไปยัง Google อย่างมากเกี่ยวกับคุณภาพในการผลิตของสินค้าและความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการใช้งานการน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 ของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ไปเพราะว่าถ้ามีความกว้างของตัวหน้าจอกับตัวเครื่องมากเกินไปเนี่ยเวลาโยนลงน้ำหรือว่าเปียกน้ำเนี่ยมันจะมีมาตรฐานการน้ำกันฝุ่นได้หรือเปล่าตรงนี้แหละครับเวลาล่วงเลยมาประมาณครึ่งเดือนได้นะครับในที่สุด Google ก็ได้ออกมาตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นโดยภายหลังการตรวจสอบตัวเครื่อง Pixel 5ที่ถูกส่งมาโดยลูกค้าประกอบกับข้อมูลควบคู่การส่งผลิตงานจากโรงงาน Google ได้ข้อมูลว่าเราสามารถยืนยันได้ว่าช่องว่างระหว่างบอดี้และหน้าจอแสดงผลนั้นเป็นไปตามปกติของการออกแบบในส่วนของ Google Pixel 5อยู่แล้วนะครับพร้อมกันนี้ Google ยังคลายข้อสงสัยและความกังวลใจของคุณลูกค้าโดยกล่าวว่าช่องว่างดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการกันน้ำกันฝุ่นของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้รวมถึงไม่ส่งผลต่อการใช้งานปกติในชีวิตประจำวันของลูกค้าด้วยอะไรก็ตามจากที่เราได้เห็นกันไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเจ้า Pixel 5แต่ละลายนั้นเนี่ยเจอช่องว่างระหว่างจอภาพกับบอดี้ในตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็เจอด้านบนบางคนก็เจอด้านข้างแถมช่องว่างที่เกิดขึ้นยังมากและน้อยไม่เท่ากันด้วยซึ่งดูเหมือนว่า Google เนี่ยจะไม่ได้ปัดความรับผิดชอบทิ้งไปซะทั้งหมดนะครับได้มีการกล่าวเพิ่มเติมว่าเราจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไปเพื่อคลายความกังวลของคุณลูกค้าดังนั้นจึงมีการคาดการณ์ว่า Google อาจจะทำการเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่หากมีการติดต่อไปยังบริษัทโดยตรงสำหรับผู้ใช้งาน Pixel 5ในประเทศไทยที่ได้รับเครื่องมาแล้วต้องตรวจสอบดูก่อนนะครับว่าเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่าถ้าเจอปัญหาให้ติดต่อร้านค้าที่เราซื้อมานะครับมาต่อที่ข่าวที่2ครับ Xiaomi Mi 10 Ultra สมาร์ทโฟนเรือธงจากค่าย Xiaomi ที่ทางบริษัทเคลมว่ารองรับการชาร์จที่120วัตต์แม้สื่อนอกรายหนึ่งได้นำไปทดสอบกลับพบว่า Mi 10 Ultra นั้นทำไม่ได้อย่างที่คุยเอาไว้ซะแล้วเมื่อนำหัวชาร์จ120วัตต์ที่แถมมาในกล่องกลับโทรศัพท์ Mi 10 Ultraก็พบว่าตัวอะแดปเตอร์สามารถจ่ายไฟที่สูงสุดเพียงแค่ 92.3 วัตต์เท่านั้นก่อนจะค่อยๆลดลงไปเหลือ 86.4 วัตต์ซึ่งในส่วนนี้จำนวนกระแสไฟฟ้าที่เข้าไปในตัวสมาร์ทโฟนจะลดลงเหลือ 80.1 วัตต์อีกทีนึงด้วยซึ่งก็เท่ากับว่าหัวชาร์จ120วัตต์สามารถจ่ายไฟให้กับ Mi 10 Ultra เพียงแค่80วัตต์เท่านั้นไม่ใช่120วัตต์เหมือนกับที่ Xiaomi โฆษณาเอาไว้ทำให้ตรงนี้เนี่ยทางสื่อนะครับได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่า Xiaomi อาจจะได้ตัวเลข120วัตต์จากการทดสอบในห้องแลบก็ได้อย่างไรก็ดีนะครับทาง AA เนี่ยไม่ได้มีห้องแลบอะไรล้ำสมัยเหมือนกับ Xiaomi ซึ่งจะทำการทดสอบหรือได้ข้อสรุปหากเอามาใช้งานจริงๆหัวชาร์จ120วัตต์จะต้องจ่ายไฟอย่างเยอะสุดเนี่ยที่ 92.3 วัตต์เท่านั้นซึ่งแม้ว่าจะจ่ายไฟได้ไม่ถึง120วัตต์แต่ Xiaomi Mi 10 Ultra ก็ชาร์จ 0-100% เพียงแค่21นาทีเท่านั้นอุณหภูมิระหว่างการชาร์จอยู่ที่ 43.8 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิจะลดลงเหมือนปกติเมื่อเปอร์เซ็นต์แตะที่ 70% แต่เมื่อลองเอาหัวชาร์จ50วัตต์มาชาร์จก็พบว่าทำงานได้ไม่ต่างกันใช้เวลานานหน่อยอยู่ที่29นาทีเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอ Xiaomi ออกมาแถลงการนะครับว่าเอ๊ะทำไมหัวชาร์จ120วัตต์ชาร์จ21นาทีแต่ทำไมหัวชาร์จ50วัตต์ใช้เวลาชาร์จมากกว่าเล็กน้อยที่29นาทีเท่านั้นเองทั้งที่พาวเวอร์ในการชาร์จเนี่ยต่างกันนะครับก็ไว้รอมีอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยเราจะมาอัปเดตให้ทราบเป็นครั้งหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีทั้งหมดที่เรามาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe ช่องของเราเพื่อตามข่าวสารดีๆรีดีและคลิปของเราต่อไปนะครับช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะ
สกิลวิวขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย